ี้คือตัวล็อกโคนะครับเรารีวิวไปแล้ววันนั้นที่เรามาวันแรกเลยนะครับล็อกโคก็จะมีข้างหลังเขียนคำว่าล็อกโคนะครับมีสปอร์ตบาร์มาให้ไฟด้านท้ายก็เป็นไฟใหม่แล้วนะครับแล้วก็ฝาท้ายก็จะมีระบบช่วยผ่อนแรงมาให้นะครับยางนะครับเป็นสีดำเป็นลายขาวด้วยนะครับตัดกับลายขาวที่ตัวหนังสือนะครับขนาดยาง265นะครับ60 R18 นะครับก็แล้วก็มือจับนะครับประตูเป็นแบบสีดำนะครับภายในก็สีดำหลังคาดำนะครับข้างมีลายแบบนี้มาให้นะครับแล้วก็จะมีไฟมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ราคา1,215,000 บาทนะครับก็ระบบต่างๆก็จะมีให้ตามนี้เลยนะครับ2,755cc ตัวนี้เป็นตัวเครื่อง 2,800 นะครับด้านภายในนะครับลองเครื่องไปนั่งดูนะครับภายในผมว่ามันก็หรูหราดีนะครับตัวนี้เป็นขับ4นะครับแล้วก็ได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันมาให้นะครับมีโหมดการขับขี่นะครับ Eco Mode Power Mode นะครับแล้วก็มีมาคูบ็อกมาให้นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้เขียนว่าไฮลักด้วยนะครับตัวกดคูบ็อกนะครับหลังคาเป็นสีดำนะครับดูกระจกก่อนมีไฟมาให้เปล่าไม่มีไฟมาให้นะครับตัดแสงก็ใช้มือนะครับเบรกมือก็ยังให้เป็นแบบมือแบบเดิมนะครับเป็นเบรกมือแบบไม่มีไฟฟ้านะครับแล้วก็ส่วนบันไดข้างนะครับเป็นสีดำล้อนะครับก็จะมีตัวแก้มข้างตัวนี้มาให้นะครับแก้มข้างมาให้นี่ครับด้านหน้าของล็อกโค่นะครับผมว่าตัวจริงอ่ะจากภาพเรนเดอร์ทีแรกอ่ะก็รู้สึกว่ามันจะแบบอ้าๆเหมือนปลาดุกใช่ไหมครับแต่ว่าตัวจริงแล้วมันค่อนข้างสวยนะมันก็ไม่ได้แบบกว้างอะไรขนาดนั้นอ่ะคือต้องมาดูตัวจริงอ่ะครับถึงจะรู้ว่ามันภาพมันก็สวยดีนะครับมันรถตัวรถมันสวยดีนะครับถ้ามาดูกันจริงแล้วนี่ตัวจริงสวยนะเพื่อนๆที่เห็นว่ายังไงกันบ้างครับกับ Toyota Revo Rockoลองเม้นบอกไว้ที่ด้านล่างนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ